ั่วโลกตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้มากขึ้นล่าสุดค่ะเชนกาแฟยักษ์ใหญ่ของโลกแบรนด์ Starbucks นะคะได้ตัดสินใจที่จะบริจาคอาหารที่ไม่ได้ขายทั้งหมดนะคะให้กับผู้ที่ขาดแคลนนะคะนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการแบ่งปันและลดปริมาณขยะในสหรัฐซึ่งมีจำนวนมหาศาลในแต่ละปีด้วยค่ะเชนกาแฟยักษ์ใหญ่ของโลก Starbucks ได้ประกาศแผนลดปริมาณขยะจากอาหารนะคะโดยร่วมมือกับองค์กรที่ชื่อว่า Food Donation Connection และ Feeding America ดำเนินโครงการที่ใช้ชื่อว่า Food Share บริจาคอาหารปรุงสำเร็จที่ไม่ได้ขายทั้งหมดให้กับธนาคารอาหารสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนโดยภายใต้โครงการนี้องค์กร Food Donation Connection จะได้รับอาหารปรุงสำเร็จจากร้าน Starbucks ที่มีอยู่ประมาณ 7,600 สาขาในสหรัฐและองค์กร Feeding America จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการก่อนหน้านี้ Starbucks เคยจับมือกับ Food Donation Connection แล้วในปี2553เพื่อบริจาคขนมอบที่ไม่ได้ขายให้กับคนยากไร้โดยข้อมูลจากองค์กร Feeding America บอกว่าในแต่ละปีมีขยะประเภทอาหารที่ถูกทิ้งขว้างและไม่เกิดประโยชน์ถึงประมาณ 70,000 ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยคือประมาณ 3.5 ล้านล้านบาทหรือกว่า 31,000 ล้านกิโลกรัมขณะที่ Starbucks ตั้งเป้าว่าจะบริจาคอาหารปรุงสำเร็จที่ไม่ได้ขายทั้งหมดอย่างไรก็ตามเจนมาลีผู้จัดการฝ่ายแบรนด์อาหารของ Starbucks มองว่ายังมีความท้าทายในการหาวิธีที่จะรักษาคุณภาพอาหารเอาไว้ระหว่างการขนส่งซึ่งก็จะต้องควบคุมอุณหภูมิผิวสัมผัสและรสชาติของอาหารเอาไว้ให้มากที่สุดและต้องบริโภคได้อย่างปลอดภัยเมื่ออาหารไปถึงมือคนที่ต้องการ